ลำดับการลุยไฟที่มีเทวรูปแทนองค์เจ้าแม่ทับทิมลุยผ่านกองไฟเป็นองค์แรกตามด้วยเทวรูปขององค์เทพในความเชื่อจีนเป็นพิธีสำคัญที่สำเร็จได้จากศรัทธาของลูกหลานเพราะต้องอาศัยความกล้าหาญและตั้งมั่นแน่วแน่ระหว่างย่ำเท้าเปล่าลงบนกองไฟโดยเชื่อว่าพิธีเบิกพระเนตรลุยไฟที่ทำสืบเนื่องกันมาหลังจากเปลี่ยนเครื่องทรงในทุกๆ 3-5 ปีณศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสนหรือศาลเจ้าสะพานสังฮีเป็นพิธีที่ทำให้เทวรูปงดงามหมดจดด้วยสีสันใหม่โดยมีไฟเป็นสิ่งชำระให้เกิดความบริสุทธิ์กับเทวรูปทั้งหมดเพื่อให้เป็นที่สถิตทิพยญาณองค์เทพตามความเชื่อเป็นเครื่องหมายของการชำระล้างนะครับให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นทั้งกับองค์เทพแล้วก็ตัวเราเองนะครับครั้งแรกที่ผมเคยเลยก็คือที่งานทั่วหัวขอแดงที่สงขลานะครับผมตอนนั้นก็กองไฟก็กองใหญ่มากแล้วก็ลุกโชนสีแดงถามว่ากลัวไหมกลัวแน่นอนครับผมก็คือไฟอ่ะนะแล้วก็กลัวความร้อนแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความศรัทธาแล้วก็การที่เราเห็นความศรัทธาของผู้คนอย่างนี้ฮะมันก็ทำให้เรามีความพึกเหิมมีความกล้าที่จะทำแล้วก็ต่อสู้กับใจของเราเองมากกว่าใจให้บริสุทธิ์นะครับก็เหมือนกับว่าพอเราบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับการที่เราอุ้มองค์เจ้าแม่แล้วก็มีญาณขององค์ท่านครับผ่านนะครับจากเบื้องบนลงมาสู่องค์เทวรูปเนี่ยครับก็มีความเชื่อว่าจะเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับหลายท่านก็มีความศรัทธาต่อองค์เทพต่างๆนะครับก็อยากถือโอกาสแบบอย่างยกตัวอย่างเทพเจ้ากวนอูอะไรเงี้ยถ้าท่านไหนที่เป็นทหารหรือตำรวจหรือรับราชการก็อยากจะอุ้มการเปลี่ยนเครื่องทรงเบิกพระเนตรลุยไฟบ่อยๆนะครับชาวจีนไหหลำเชื่อว่าเทพเจ้าจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าการแต่งองค์ให้กับเทพเจ้าใหม่แล้วก็ก้าวข้ามผ่านกองไฟอะครับจะทำให้สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีอะครับไม่สามารถติดตามองค์เทพเจ้ามาได้จะทำให้เทพเจ้าของเรายิ่งศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นของลูกหลานจีนนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้ก็ทำให้พิธีกรรมต่างๆในวันลุยไฟนั้นลุล่วงสำเร็จค่ะได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมนะคะและเทวรูปที่แทนองค์เทพเจ้าต่างๆนั้นได้กลับสู่แท่นประทับค่ะเป็นองค์ประธานนะคะของศาลเจ้าตุ้ยบุ่ยเต็งเหนียงแล้วก็เป็นศูนย์รวมนะคะความศรัทธาค่ะรวมถึงประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมชุมชนจีนเชื้อสายไหหลำด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็มีการศึกษานะคะเรื่องราวเก่ากลับมาบันทึกให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ค่ะหนังสือแผนที่นิสัยคนจีนบันทึกความแตกต่างว่าไหหลำมีนิสัยโดดเด่นเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบปลายฟ้าขอบมหาสมุทรหรือห่างไกลความเจริญแต่อุดมสมบูรณ์ช้ำช้ากว่าจีนอื่นเพราะสมถะและรักเสรีสอดคล้องกับพระราชหัตถเลขาสมัยรัชกาลที่5บันทึกถึงคนไหหลำมีใจความว่ารักศิลปะความงามและไม่ค่อยสู้งานแต่ความอ่อนช้อยของงานช่างโดยเฉพาะงานไม้ที่ติดตัวมากับคนเชื้อสายไหหลำก็มาปรากฏผ่านงานสลักไม้ภายในศาลเจ้าจนถึงพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงที่ทำการขัดแต่งลงรักปิดทองลงสีองค์เทวรูปให้งดงามเสมือนแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่สันนิษฐานว่ามาจากอิทธิพลของถิ่นที่อยู่เดิมอย่างบนเซียวบนเกาะไหหลำที่อุดมด้วยป่าไม้และรับพิธีกรรมโบราณต่างๆมาสืบต่อไว้ยังศาลเจ้าของไหหลำ135แห่งในไทยโดยมีศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าน้ำสามเสนเป็นศูนย์กลางแรกๆอายุกว่า180ปีเรื่องของความศรัทธานะองค์เจ้าแม่ก็มีมาตั้ง180กว่าปีแล้วพิธีลุยไฟหรือพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงองค์เจ้าแม่เนี่ยก็เมื่อก่อนนี้จะทำกันประมาณ3ปีครั้งแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็3ปีมันรู้สึกเร็วก็เลยเลื่อนเป็น5ปีก็อันนี้ก็ตั้งแล้วแต่คณะกรรมการของศาลเจ้าแล้วก็เผอิญศาลเจ้านี้ก็ไปอยู่ในการดูแลของสมาคมไหหลำแห่งประเทศไทยศาลเจ้านี้เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าแรกของชาวจีนไหหลำที่อพยพมาจากเกาะไหหลำนะครับขึ้นมายังที่ท่าน้ำสามเสนนะครับพื้นที่นี้ครับในอดีตเราเรียกว่ากงเซ่สูกงเซ่สูหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ในการพำนักนะครับหลังจากที่เดินทางขึ้นเรือครับมาขึ้นท่าที่บริเวณท่าน้ำสามเสนสัญลักษณ์สำคัญอย่างคำว่าเข่งเต่าตรงเหลงบนแผ่นป้ายศาลเจ้ามีความหมายว่าเกาะไหหลำศักดิ์สิทธิ์
ตีความต่อมาว่าอาจหมายถึงเกาะที่มีปัญญาชนรวมกันจำนวนมากเป็นผู้ส่งต่อภูมิปัญญาดีงามมาสู่ลูกหลานจีนพ้นทะเลซึ่งยังเห็นผ่านประเพณีวัฒนธรรมปัจจุบันหรือสะท้อนหัวคิดการค้าการศึกษาและอาชีพโดยมีหลายตระกูลเกี่ยวข้องกับงานไม้เช่นงานช่างไม้โรงเลื่อยเริ่มต้นไปจากชุมชนสามเสนบางโพบางซื่ออันเป็นถิ่นที่พำนักก่อร่างสร้างตัวของลูกหลานจีนไหหลำในอดีตน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน